าอีกบูธนะฮะน่าสนใจมากนะครับเป็นลักษณะการแปรรูปอีกชนิดหนึ่งใช่ไหมพี่นาตีใช่ค่ะนี่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะซึ่งเป็นการรวมตัวของเกษตรกรนะคะที่จะพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่จากข้าวนะคะมีหลากหลายผลิตภัณฑ์ถ้าดูนะคะจะมีหลากหลายต้องให้ทางประธานกลุ่มนะคะเป็นผู้แนะนำนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะค่ะเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำชื่อครับค่ะดิฉันนางสาวนิตยาพรเนติรัตน์ค่ะประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักหนองแก้วนะคะอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณพี่นิตยานะค่ะจากเม็ดข้าวมาแปรรูปเป็นสบู่อะไรมากมายเลยคะเนี่ยค่ะเป็นสบู่ค่ะเป็นสบู่แล้วก็เป็นแชมพูค่ะเพื่อที่จะได้รักษาเรานำผลผลิตในการเกษตรที่เราทำมาแล้วก็มาแปรรูปเพื่อที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลายๆด้านนะคะครับค่ะมีอะไรบ้างฮะที่พอจะแนะนำมาชิมฮะมีสบู่เนี่ยค่ะนี่คือสบู่นะสบู่ข้าวหอมแป้งข้าวหอมมะลิพวกจมูกข้าวข้าวกล้องข้าวหอมมะลิ105นะคะครับมีอะไรฮะค่ะแล้วก็อันนี้เราใส่น้ำผึ้งลงไปค่ะมันก็จะแยกผลิตภัณฑ์ออกไปนะคะครับใส่น้ำผึ้งแล้วก็มีเป็นแชมพูค่ะแชมพูที่มีอะโวคาโดมะกรูดแล้วก็อัญชันใบหมี่แล้วก็มีส่วนผสมของข้าวหอมมะลิด้วยคือเราเอาน้ำซาวข้าวมาเทียบเท่ากับแบรนด์ดังๆได้เลยไหมฮะได้เลยค่ะเทียบเท่ากับแบรนด์ดังๆได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ขายไม่แพงด้วยนะคะขายไม่แพงนี่แหละนะขายไม่แพงด้วยค่ะก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราเอาผลผลิตเอามาแปรรูปเพื่อจะให้ใช้ได้เกิดประโยชน์ได้หลายๆด้านเอามาให้เกิดประโยชน์ดีมากทีนี้จะให้ประชาสัมพันธ์นะมีท่านใดสนใจสบู่แชมพูจะติดต่อได้ยังไงฮะติดต่อได้ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักหนองแก้วนะคะ40หมู่2ตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเบอร์โทรศัพท์0868556918ค่ะครับก็ขอให้ขายดีเช่นกันนะครับพี่สวัสดีครับรบกวนท่านนี้ครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ราตรีครับนี่เป็นจุดอะไรฮะตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะคะซึ่งแต่ละอำเภอจะมีอยู่1จุดนะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้นะคะอาจจะมีทั้งเรื่องของการผลิตข้าวนะทำยังไงจะได้ผลผลิตที่สูงขึ้นหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการปลูกพืชปลูกผักเลี้ยงสัตว์นะมีทุกอย่างนะคะการปรับปรุงบำรุงดินนะคะก็คือเป็นเกษตรกรต้นแบบหรือตัวอย่างที่จะให้เกษตรกรทั่วไปเนี่ยได้เรียนรู้นะคะเราก็จะมีหลากหลายกิจกรรมนะคะไปดูสิฮะข้างในเป็นยังไงบ้างนี่เริ่มต้นด้วยนี่คืออะไรฮะจังตรงป้ายตรงนั้นฮะตรงนี้จะเป็นของศูนย์เรียนรู้ของอำเภอธวัชบุรีศูนย์เรียนรู้นี่ต้องขออนุญาตเรียกสั้นๆนะคะว่าสพก.นะคะอันนี้ก็เป็นของอำเภอธวัชบุรีซึ่งเจ้าของศูนย์เนี่ยก็คือจะเป็นประธานศูนย์ระดับจังหวัดแล้วก็เป็นเลขาประธานศูนย์ระดับประเทศนะฮะแล้วก็เป็นประธานวิสาหกิจประธานสหกรณ์เกษตรอินทรีย์นะคะซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศนี่คือสพก.ธวัชบุรีใช่ค่ะของท่านดร.ลนวริศบริยชาติกูลซึ่งจริงๆแล้วท่านเป็นปราชญ์ของแผ่นดินปี60ด้วยนะคะก็เรียกปราชญ์ผู้ทรงคุณอุปการนะเรียกไม่ค่อยถูกค่ะชื่อยาวมากค่ะซึ่งจะเป็นคนที่3ของประเทศนะคะเป็นประธานในส่วนนี้ใช่ค่ะแล้วท่านผลิตแต่อินทรีย์นะคะเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดนะคะเรื่องของข้าวเชิญค่ะค่ะตัวนี้จะเป็นข้าวอินทรีย์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นจมูกข้าวค่ะทำจากไรเบอรี่เลยค่ะแล้วก็จะมีสินค้าคือสบู่ของท่านนะคะตัวนี้จะเป็นสบู่ข้าวไรเบอรี่ข้าวหอมมะลิค่ะแล้วก็จะมีน้ำมันลำข้าวค่ะมี2ชนิดเหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นข้าวหอมมะลิตัวนี้มีข้าวไรเบอรี่อะค่ะของลำข้าวนะคะแล้วตัวนี้คือข้าวกล้องหอมมะลิตัวนี้เป็นข้าวมะลิธรรมดาค่ะเป็นข้าวครับก็หลากหลายนะฮะก็ถ้าใดสนใจก็ติดต่อนะครับสั่งซื้อได้เลยจากที่ไหนฮะจากที่อำเภอธวัชบุรีค่ะกฤษณกรออร์แกนิกฟาร์มเลยค่ะติดต่อได้ค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับมีอยู่ที่ป้ายเลยค่ะจำได้ไหมจำไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราเอาเบอร์โทรศัพท์นี้ขึ้นหน้าจอนะใครสนใจผลิตภัณฑ์จากสปก.ธวัชบุรีก็ติดต่อได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับรบกวนแค่นี้ครับสวัสดีครับจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งใช่ค่ะคืออะไรจุดนี้จะเป็นสปก.อำเภอสุวรรณภูมินะคะซึ่งประธานสปก.เนี่ยเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี
55ใช่ไหมคะพอช่วย56ปี56พอช่วยสาสุขค่ะซึ่งท่านมีเป็นสาสุขค่ะเป็นปาดเรื่องข้าวนะคะมีกิจกรรมมีข้าวที่น่าสนใจแล้วท่านเป็นทำข้าวอยู่ข้าว GI ข้าวท้องถิ่นนะคะสวัสดีผู้ช่วยครับที่เห็นตามภาพนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับที่เด่นๆก็คือข้าวอยู่ตรงนี้เนาะมันข้าวถุงเดียวเนี่ยมี101สายพันธุ์อยู่ตรงนี้นามจังหวัดร้อยเอ็ดครับข้าวเนี่ยก็เนี่ยที่หูให้ชิมครับพิธีครับน่ากินมากครับกระลำครับกลิ่นหอมครับก็คือมีการจำหน่ายทั่วประเทศแล้วใช่ไหมตอนนี้ครับก็ไปเรื่อยๆในประเทศนี่ครับก็ไปตามงานภาครัฐเขาจัดขึ้นมาอย่างนี้แหละครับมาอย่างเนี้ยก็ออกมาที่บอกว่าคุณพ่อนี่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าเป็นปราชญ์เกี่ยวกับเรื่องข้าวนี่คุณพ่อมีข้อมูลอะไรที่จะแนะนำท่านผู้ชมบ้างครับคือเรื่องข้าวป่าเรื่องข้าวนี่คือผมอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวบ้าน120สายพันธุ์แต่จังหวัดเลยของผมมีอยู่132สายพันธุ์รู้ได้ไงผมไปรู้อยู่ที่ธนาคารเชื่อพันธุ์ปทุมธานีครับที่ไปดูกันแล้วก็รู้ว่าพันธุ์ข้าวทุกกรรมข้าวพื้นบ้านของจังหวัดเลยมี132ผมก็เลยรวบรวมข้าว120สายพันธุ์มาอยู่กับผมทุกวันเนี่ยก็เป็นข้าวอินทรีย์และข้าวพันธุ์หลักที่ทำพันธุ์หลักอยู่เนี่ยที่ทำอยู่ผมก็มีกลุ่มเครือข่ายของผมอยู่ในจังหวัดเลยนี่แหละใครอยากจะรู้ก็เขาก็ไปเรียนรู้เนี่ยวิธีทำครับระยะนี้ผมก็เก็บสายพันธุ์เพิ่งเสร็จ120สายพันธุ์เก็บไว้แล้วครับแต่ข้าวตัวนี้มันเด่นตรงที่ว่าเราจะทำข้าวเพื่อสุขภาพกินช้อนหนึ่งเนี่ยมันจะได้ร้อยหนึ่งอย่างโฆษณาการทางอาหารผมคิดว่ามันมากเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยครับจุดเด่นของมันครับครับขอบคุณมากนะพ่อช่วยให้ข้อมูลชัดเจนนะฮะว่าข้าวเนี่ยเป็นข้าวที่มีรวมกันหลากหลายสายพันธุ์นะเวลาเอามาอันนี้มันนึ่งหรือมาหุงฮะแบบนี้มาหุงใช่ไหมก็จะได้รับประโยชน์จากข้าวที่ว่ารวบรวมกันหลายสายพันธุ์นะฮะถ้าหากว่ามีคนสนใจจะติดต่อจะซื้อทำไงฮะก็มันติดต่อซื้อก็มันมีอยู่แบบโชว์มูฟอยู่ที่เชื่อของผมอยู่แล้วก็เป็นแบบเราดูลายอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่ครับมีอยู่แล้วถ้าจะติดต่อทางโทรศัพท์ได้ไหมฮะโทรศัพท์ครับโทรศัพท์ก็อยู่นี่ครับอยู่ตรงนี้ครับเบอร์อะไรครับเบอร์โทรศัพท์ก็0761286819ครับก็ขอให้ทางคุณพ่อช่วยนะแล้วก็ทีมงานหรือว่าคนที่อยู่ในเครือข่ายเนี่ยขายดีนะครับขอบคุณมากครับรบกวนแค่นี้ครับสวัสดีครับ